ุ่มพัฒน์พัชรศักดิ์อดีตส.ส.สัดส่วนของพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยเดิมครับพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ 90.75 เมกะเฮิรตซ์ อำเภอศรีสงครามและ FM 88.50 อำเภอนาแกก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอดีตส.ส.ภูมิพัฒน์พัชรศักดิ์พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนซึ่งทางพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะมาพัฒนาประเทศและถ้าเป็นรัฐบาลพร้อมที่จะทำทันทีเพื่อไทยมายาเสพติดยาบ้ากัญชาต้องหมดไปทันทีนะครับนั่นคือเรื่องแรกที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยยาบ้ายาเสพติดกัญชาต้องหมดไปทันทีเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเราไปพีไปสูบกัญชานะครับลูกหลานของเราต้องได้ถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ไปโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป.1ขึ้นไปซึ่งทางพรรคเพื่อไทยมีนโยบายมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเครื่องนึงก็จะใหญ่ประมาณหน้า A4 ครับพี่น้องมอบให้ลูกหลานตั้งแต่ป.1ขึ้นไปและมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เร็วและแรงแจกทุกหลังคาเรือนและให้ลูกหลานของเราได้ทุกคนนั่นคือเราจะเข้าสู่โลกดิจิตอลที่จะมีการซื้อการขายการติดต่อการขออนุมัติหรือร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนต่างๆหรือการจ่ายเงินนะครับต่อไปใช้เงินดิจิตอลเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ประเทศไทยของเราก้าวหน้าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยของเราตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำอยู่ในอันดับสุดท้ายของอาเซียนคือเศรษฐกิจติดลบ 8.3% นะครับพรรคเพื่อไทยมาจะร่วมกับพี่น้องหน่วยงานราชการต่างๆบูรณาการช่วยกันพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าให้เศรษฐกิจเติบโต GDP เติบโต 5% ต่อปีนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะทำทันทีตอนนี้เราติดลบอยู่ 8.3%พอถ้าเศรษฐกิจดีมีการซื้อการขายการส่งออกสินค้าเกษตรพวกข้าวยางพาราปาล์มสัตว์เลี้ยงต่างๆวัวควายหมูและอื่นๆสินค้าโอท็อปสินค้าหัตถกรรมสินค้าจักสานผ้าไหมผ้าทอต่างๆก็จะมีการส่งออกไปขายต่างประเทศมากขึ้นและก็มีขายทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเพราะเรามี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตฟรีมีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมอบให้พี่น้องมอบให้ลูกหลานของเราที่จะซื้อขายติดต่อกันแบบโลกสมัยใหม่อย่างรวดเร็วคนเห็นการโฆษณาเห็นภาพเห็นราคาสมัยนี้เขาก็โอนเงินมาให้เราก็ส่งสินค้าไปให้เขาทางไปรษณีย์ทางเคอรี่นั่นคือตัวอย่างที่ทางพรรคเพื่อไทยจะทำก็จะทําให้มีการสร้างแรงงานทักษะแรงงานในด้านต่างๆเป็นช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างเฟอร์นิเจอร์คนที่เป็นคุกเป็นเชฟทําอาหารนักเรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬาเต้นรําร้องเพลงและด้านอื่นๆนะครับก็จะได้มีงานทําพรรคเพื่อไทยมีโครงการซอฟต์พาวเวอร์1หลังคาเรือนต่อ1คนนำมาเพิ่มทักษะให้เขามีรายได้ดีขึ้นให้พี่น้องรากหญ้ามีรายได้ดีขึ้น 200,000 บาทต่อปีเฉลี่ยแล้วก็ได้รายได้ 17,000 บาทต่อเดือนนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องทำแล้วก็พี่น้องหลายคนสงสัยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันเงินเดือนขั้นต่ำเป็นปริญญาตรี 25,000 บาทขึ้นไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยมีนโยบายต้องให้
พี่น้องลูกหลานของเราแรงงานมีค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันมีเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี 25,000 บาทเพราะต่อไปเราต้องมีการพัฒนาประเทศมีรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนมาไทยไปสู่ภาคใต้ไปสิงคโปร์และมีไปประเทศอื่นๆนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะทำรถไฟความเร็วสูงเพื่อนำความเจริญมาสู่ประเทศพี่น้องเกษตรกรจะส่งออกพืชผักผลไม้ข้าวยางพาราหรือกล้วยมะม่วงต่างๆก็ไปสู่ประเทศอื่นๆเสร็จถึงปลายทางภายใน1วันก็จะทำให้ผลไม้ผักไม่เน่านั่นคือจะนำรายได้เข้าสู่ประเทศมหาศาลและพี่น้องแรงงานทุกคนก็จะได้มีงานทำมีรายได้สูงสินค้าเกษตรก็ได้ราคาสูงนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องทำให้กับพี่น้องของเราเป็นรัฐบาลพร้อมที่จะทำทันทีพอเศรษฐกิจดีค่าแรงขั้นต่ำก็จะสูงขึ้นนะครับและรายได้ลูกหลานของเราที่เรียนจบมาก็จะได้รายได้สูงขึ้นประเทศไทยของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่จะต้องทำเพื่อได้กอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นคนให้พี่น้องแรงงานที่ได้ค่าแรงงานขั้นต่ำ300กว่าบาท400บาทต่อไปต้องได้เพิ่มเป็น500 600 700 800นั่นคือสิ่งที่หลายประเทศเขาทำมาแล้วประสบความสำเร็จบางประเทศค่าแรงขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อวันหรือ 2,000 บาทต่อวันนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยมีนโยบายนะครับและเรื่องต่อมานะครับต้องสร้างรายได้3ล้านล้านบาทต่อปีรายได้จากการท่องเที่ยว3ล้านล้านบาทต่อปีเราต้องมีงานประจำปีอย่างเช่นนครพนมมีงานพระธาตุพนมมีงานไหลเรือไฟและงานประเพณีกินปลาหรืองานอื่นๆซึ่งเราต้องให้คนต่างชาติต่างประเทศเขาปักหมุดที่จะมาเที่ยวบ้านเราที่จะต้องมาเที่ยวประเทศไทยว่าวันเดือนปีเดือนนี้ต้องมาเที่ยวประเทศไทยที่อำเภอที่จังหวัดไหนนั่นคือสิ่งที่พักเพื่อไทยจะสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปจุดพักรถเข้าห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีของกินของใช้ของฝากสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรขายและที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวการแพทย์และสุขภาพต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเขาได้พักผ่อนได้มารักษาสุขภาพให้ดีขึ้นเพราะว่าประเทศไทยของเรามีธรรมชาติที่สวยงามมีธรรมชาติที่น่าพักผ่อนหลายๆประเทศเขาจะนิยมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเหมือนประเทศไทยของเรานะครับเรื่องต่อมานะครับพี่น้องร้องเรียนมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องยาบ้ายาเสพติดนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปราบยาบ้ายาเสพติดกัญชาหมดไปทันทีเพื่อไทยมาต้องไม่มียาบ้าต้องไม่มีกัญชานั่นคือสิ่งที่ฝากพี่น้องทุกคนได้ร่วมกับพรรคเพื่อไทยสนับสนุนนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะทำทันทีก็คือลดค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าไฟทันทีเพราะว่าปัจจุบันค่าน้ำมันแพงมากแก๊สแพงไฟแพงนะครับและสนับสนุนโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งการเกษตรให้มีโซลาร์เซลล์พี่น้องต้องมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครบถนนไฟฟ้าน้ำประปาน้ำเพื่อการเกษตรนะครับถ้าไฟฟ้าสู่ไร่นาไม่มีทางพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะต้องทำให้พี่น้องเกษตรกรทันทีต้องมีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดปีไม่แห้งแล้งซ้ำซากไม่ท่วมซ้ำซากหรือไฟฟ้าไม่ถึงไร่นาก็มีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยจะต้องทำ
ดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรปัจจุบันพรรคเพื่อไทยมีนโยบายไปสู่สวนสู่ไร่นาช่วยพี่น้องเกษตรกรในการทำเกษตรต่างๆอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับทีมวิชาการการเกษตรของพรรคเพื่อไทยนำโดยอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตระกูลหรือคนที่นำยางพารามาปลูกเป็นคนแรกในประเทศไทยท่านรองนายกกิตติรัตน์ณระนองนะครับวันอังคารที่27ธันวาคมคือพรุ่งนี้นะครับเวลา 10.00 น10โมงเช้านะครับท่านกิตติรัตน์ณระนองท่านจะไปสาธิตพร้อมกับทีมงานคณะวิชาการของพรรคเพื่อไทยเรื่องยางพาราเรื่องปาล์มน้ำมันที่บ้านคำสว่างตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับก็จะมีการใส่ปุ๋ยการระเบิดล่าการแก้ไขปัญหายางหน้าตายยางหน้าตายทำอย่างไรได้น้ำยางเยอะแล้วก็ได้น้ำยาง1เท่ากว่านะครับปัจจุบันพรรคเพื่อไทยไปช่วยพี่น้องเกษตรกรแล้วพี่น้องเกษตรกรได้น้ำยางต้องใช้คุกถังใช้ถังน้ำลองเอายางพารานะครับได้ถังละ 7-8 กิโลนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรและก็มีการสาธิตเรื่องปาล์มน้ำมันนั่นคือพวกนี้ถ้าท่านใดที่ปลูกยางพาราปลูกปาล์มน้ำมันขอเรียนเชิญนะครับวันอังคารที่27ธันวาคมเวลา 10.00 นที่บ้านคำสว่างตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนโยบายการเกษตรของพรรคเพื่อไทยมีว่าตลาดนำน้ำดีดินดีมีสายพันธุ์ยืนยันราคาจัดหาแหล่งทุนหนุนนำนวัตกรรมจัดทำกรรมสิทธิ์ตลาดนำก็คือทางพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต้องหาตลาดในประเทศต่างประเทศมีการส่งออกสูงได้รายได้ดีเช่นยางพาราพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปั๊บก็ต้องคุยกับทางประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียตั้งราคายางพาราให้สูงขึ้นให้ได้อย่างน้อยนะครับกิโลละ60บาทขึ้นไปข้าวเปลือกหอมมะลิต้องให้ได้กิโลละ20บาทขึ้นไปนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องหาตลาดและทำราคาให้ดีตลาดนำและก็มีการขายสินค้าเกษตรทางด้านออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับน้ำดีต้องมีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดปีไม่แห้งแล้งซ้ำซากไม่ท่วมซ้ำซากดินดีต้องนำดินไปวิเคราะห์ว่าดินเหมาะสำหรับปลูกอะไรบ้างการใส่ปุ๋ยใส่อย่างไรให้ถูกวิธีให้ประหยัดไม่เปลืองเงินเพราะปุ๋ยราคาแพงมีสายพันธุ์เราต้องมีสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและเป็นที่นิยมขายได้ราคาสูงนะครับและยืนยันราคานั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลและประสานงานกับผู้ซื้อตลาดให้ทราบราคาที่ชัดเจนถึงมาสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรถึงมีการส่งออกขายได้กำไรสูงจัดหาแหล่งทุนเช่นกองทุนหมู่บ้านนะครับที่เป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยต่อไปพัฒนาต่อยอดกองทุนหมู่บ้านเป็นธนาคารหมู่บ้านนะครับโดยเพิ่มเงินเข้าไป3ล้าน5ล้านบาทสอนวิธีการบริหารธนาคารสอนการบริหารเงินให้เป็นธนาคารหมู่บ้านให้พี่น้องเกษตรกรไปกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านโดยไม่ต้องไปกู้เงินตลาดนอกระบบที่พี่น้องกู้เงินนอกระบบเสียดอกเบี้ยแพงหรือกู้ธนาคารเสียดอกเบี้ยแพงนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยหนุนนำนวัตกรรมต้องมีเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่รัฐบาลต้องลงทุนให้พี่น้องอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเครื่องกรีดยางอัตโนมัติไม่ต้องใช้แรงงานคนนำเครื่องกรีดยางไปจับใส่ต้นยางพารา 1,000 ต้น 2,000 ต้นกดโทรศัพท์มือถือกด1ปุ่มกรีดยางพร้อมกันได้น้ำยางเยอะไม่ต้องใช้แรงงานคนไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างแพงนะครับจัดทำกรรมสิทธิ์
พี่น้องต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดินนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยมีนโยบายด้านการเกษตรตลาดนำน้ำดีดินดีมีสายพันธุ์ยืนยันราคาจัดหาแหล่งทุนหนุนนำนวัตกรรมจัดทำกรรมสิทธิ์นะครับส่วนทางด้านสุขภาพนะครับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศพี่น้องถือบัตรประจำตัวประชาชนใกล้โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนรักษาดีเก่งด้านโรคเฉพาะทางชอบโรงพยาบาลไหนถือบัตรประจำตัวประชาชนเดินเข้าไปรักษาฟรีได้เลยและพรรคเพื่อไทยมีนโยบายทำแบบทันสมัยต่อไปพี่น้องนัดแพทย์นัดหมอนัดตรวจรับยาหรือจะพบหมอนะครับนัดทางโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตหรือแท็บเล็ตที่แจกให้ลูกหลานมอบให้พี่น้องไปพี่น้องนัดผ่านโทรศัพท์มือถือได้นัด9โมงเช้าพี่น้องไม่ต้องไปนั่งรอนานพอถึง9โมงเดินเข้าตรวจได้เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยจะทำประเทศไทยของเราให้เป็นโลกดิจิตอลนะครับส่วนผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยติดเตียงนโยบายพรรคเพื่อไทยมีสถานพยาบาลรพสตมีพยาบาลมีหมอผู้ช่วยพยาบาลช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับเพื่อลดภาระลูกหลานฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินนั่นคือสิ่งที่เป็นนโยบายและผู้หญิงก็ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีนะครับมีโรงพยาบาลที่ทันสมัยไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดอื่นนะครับพี่น้องก็รักษาที่โรงพยาบาลอำเภอจังหวัดหรือในตำบลของตัวเองนะครับลูกหลานของเรานอกจากได้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฟรีแล้วนะครับยังได้เรียนภาษาจีนเพิ่มอีก1ภาษาเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษและเรียนภาษาจีนอีก1ภาษาตั้งแต่ป.1ขึ้นไปโดยเป็นครูเป็นอาจารย์คนจีนสอนโดยเจ้าของภาษานะครับมีศูนย์เรียนรู้แบบทันสมัยมีห้องสมุดทันสมัยลูกหลานของเราไม่ต้องพกหนังสือหนักๆไปเรียนนะครับมีห้องสมุดมีศูนย์เรียนรู้ที่ทันสมัยเรียนจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ลูกหลานของเราได้รับแจกไปเช้าถือแท็บเล็ตไปเรียนเย็นถือกลับบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ใช้นะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดความเจริญอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีรถไฟรางคู่ไปทั่วทุกจังหวัดนะครับต่อไปจังหวัดนครพนมของเราก็จะมีรถไฟรางคู่ไปจังหวัดอื่นๆจากนครพนมไปสกลนครตัวอย่างนะครับมีรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนมาไทยไปสิงคโปร์มีรถไฟทุกตู้ต้องติดแอร์นะครับรถไฟทุกตู้ต้องติดแอร์นะครับนั่นคือเป็นนโยบายที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าและจังหวัดไหนพร้อมให้มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วเหมือนกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพเป็นผู้รับใช้ประชาชนตื่นตั้งแต่ตี4ออกไปวิ่งถ่ายทอดสดใน Facebook ถนนไหนเป็นหลุมเป็นบ่อพี่น้องร้องเรียนมีปัญหาความเดือดร้อนไลฟ์สดถ่ายทอดสดนะครับ8โมงเช้า9โมงเช้าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครไปแก้ไขให้เรียบร้อยนั่นคือสิ่งที่เราจะเป็นโลกดิจิตอลมีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือมียื่นเอกสารยื่นปัญหาความเดือดร้อนเสียค่าธรรมเนียมต่างๆใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่แจกให้ลูกหลานของเราและได้รับคำตอบเพียงภายใน1วัน24ชั่วโมงได้รับอนุมัตินั่นคือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยจะได้ร่วมกับพี่น้องเพื่อพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับก็ฝากพี่น้องได้ติดตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีนโยบายช่วยพี่น้องเกษตรกรราคาพืชผลเกษตรราคาสูงขึ้นข้าวเปลือกหอมมะลิกิโลละ20บาทยางพารากิโลละ60บาทขึ้นไปแล้วก็ปราบยาบ้ายาเสพติดกัญชาหมดไปทันทีคือชีวิตปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สลดราคาทันทีภายในปี2570ค่าแรงขั้นต่ำต้อง600บาทนะครับค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเป็นยาตี 25,000 บาทขึ้นไป
ก็ฝากพี่น้องได้พิจารณานโยบายของพรรคเพื่อไทยและก็จะมีการประกาศออกมาเรื่อยๆและมีติดป้ายไปทั่วทุกหมู่บ้านนะครับและมีแผ่นพับมีเอกสารมอบให้กับพี่น้องพี่น้องได้ศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยผมดร.ภูมิพัฒน์พัชรศักดิ์พรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.สัดส่วนต้องขอขอบพระคุณพี่น้องที่ได้ติดตามรับฟังครับขอกราบขอบพระคุณครับ